น้องแชมป์ก็ยังมาอยู่ครับคุณผู้ชมเมื่อคืนก็วันเกิดน้ำเพชรคนนี้วันเกิดน้องดาวเนี่ยครับวันเกิดน้องดาวทีนี้เห็นใครซื้อตุ๊กตาตัวเบลเลอร์ใช่ไหมครับน้องนัทก็มาครับแต่ไม่ปรากฏตัวครับเดี๋ยวไว้ตอนเล่นทีเดียวเลยครับเดี๋ยวรอคุณสายชนแป๊บครับผมมาถึงเจอเลยครับยืนเรียงแถวให้ดีครับขอบคุณพี่น้องหลายๆฐานที่ครับที่ติดตามเป็นกำลังใจกับทีมงานกองสลามน้ำเพชรมีงานทั้งคราวใดก็ติดต่อก็ได้ครับ0812682115นะครับใครว่าต่ำไม่ต่ำไม่ตามใครใจเป็นเราเราเป็นใจที่ไม่เฟะไทยเกกะระรานผ่านเสเพเป็นริเกไทยเป็นโจรปล้นเขากินสัญญาการแสดงของสุดยอดพิเกไทยทีมงานของพระเอกไม้ทองคำสองอย่างน้ำเพชรเริ่มขึ้นแล้วครับผู้ชมพระเอกมรณะในโรงแก้วสร้างสรรค์ผลงานและเล่าวิธีแล้วครับท่านเกิดที่สองแล้วเชียววันนี้แข่งคู่เฮ้ยอาชาสอนรามน้ำเพชรทีมงานของพระเอกซุปเปอร์สตาร์มาทองคำสองอย่างน้ำเพชรแสดงแล้วจ้าสุดแหกก็มาจังหวัดเนี้ยฮิ้วเราทำกินบนแผ่นดินก็ไม่เห็นแตกเราทำลายเอาสิ่งใครขอแรกฟังเสียงแขกฝากใจไว้เป็นประจำจะทำคู่เธอสักพันบอกให้ทันการร้องรำเอาดาวน้ำเพชรตามเราจะทำร่วมแข่งโมเธอทุนไว้สิ่งคุ้มใจในระบบเราพอบอกกับพาหรือว่าทำกินเหนื่อยแสนเหนื่อยเราแต่ฝันด้วยกันทำกินเราสิ่งนักบินหากินบนแผ่นดินไทยอย่าเย็นยาวคิดยาวคิดสิ่งระบาดหรือสิ่งระเบิดโอ้หรือสิ่งสุขเลิศล้ำอย่าพุ่งเลยเห็นสิ่งไทยเป็นของพังเราพุ่งนำสิ่งไทยไว้เพื่อชาติรักพื้นดีในสิ่งเกิดความรักวันละครั้งทำไทยมานาธิบาทเราชาวพุทธเราเหนือยุทธพุทธศาสตร์วัวทุกข์ท่าเกิดแต่เธอเป็นดีเราสิ้นเรื่องไปหาที่บนแผ่นดินไทยลา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 ล
ติดตัวของเราเอ๊ะว้าวขอบคุณนะครับสำหรับทางด้านเสียงปรบมือจากพี่น้องถึงพี่น้องไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนนอกจากยกมือไหว้และขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับสำหรับในคืนนี้ขอบคุณเจ้าหน้าครับที่มาสาธิตบุญพรสกุลด้วยนะครับเออละสำหรับช่วงนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับท่านผู้ชมที่เคารพทีมงานมีพาดนับร้องของคุณสมานบุญจันทร์ระบบเสียงเนกราบและแอนซามูระการไฟฟ้าบ้านจะปารอพนมจังหวัดนครร่วมทีมงานพระเอกมนรักนางเอกดวงแก้วร่วมกันกำกับการแสดงกับพี่น้องที่ชมในทองเรื่องเมื่อการวงการลิเกไทยพระเอกมณฑลสอนในอำนาจเพชรขอจะมุ่งมั่นจะประสบเกียรติประสบวิจิตรการนำและการร้องวิจิตรก็สวยงามที่หน้าเวทีพระเอกคนรักนางเอกดวงแก้วเป็นผู้กำกับผลงานการแสดงเสนอในท้องลูกที่ถูกลืมลูกที่ถูกลืมท่านกำกับการแสดงโดยพระเอกดวงแก้วรวมด้วยสุดยอดบุญเต็มภาพแดงรับรองของคุณสมานบุญจันทร์ระบบไฟแสงสีเวทีสุนทรการจากมนักไร้แอนซาวการไฟฟ้าจะมาหล่อโลกพิการเชิญครับรับชมเวลาสำหรับฉากแรกของค่ำคืนนี้พบกับน้องอันเนกราบนะซึ่งเป็นฝ่ายชายในทีมงานอันเสียงสวรรค์พิชิตขวัญนะครับเออครับพร้อมด้วยคุณสายชนไม้แก้วนะครับหรือสายชนสหฟังใครอยู่แต่กูทำอะไรไม่ได้เฮ้ยมองตาย่อมรู้ใจอ้าปากย่อมเห็นทิ้นไก่กูรู้ดีว่าเพื่อนเนี่ยแอบรักพระหลานหลวงประกายฟ้าใช่ไหมว่าเพื่อนก็ใช่นะสิวะเขาเปรียบเสมือนดอกฟ้าแต่กูนี่มันหมาวัดคิดจะหักกิ่งโพมาลองนั่งเห็นทีจะยากมันไม่ยากหรอกเพื่อนถ้าหาว่าเพื่อนคิดจะทำเพราะโดยเฉพาะถ้าหาว่าเพื่อนไม่ทำไอ้แสนคำเมืองมันก็หลงรักพลานหลวงประกายฟ้าเช่นเดียวกันไว้เพื่อนเป็นความจริงเหรอวะจริงสิวะถ้าอย่างนั้นมึงไปกับกูวันนี้กูจะลงไปที่อุทยานหลวงหากกูเจอไอ้แสนคำเมืองมันกับกูต้องตายข้างหนึ่งไปด้วยกันเพื่อนเป็นไงเป็นกันไม่กลัวตัวของตัวมันจะเป็นจะตายเป็นไง
็นกันไม่กลัวตัวของตัวมันจะเป็นจะตายปุบปับขยับไปรักรู้ใจฟ้าไหวเจ้าเอ๋ยไปอ่ะกูชมการแสดงกันต่อไปครับท่านผู้ชมที่เราครับศิลปินหนุ่มสาวในทีมงานพบกับเพลงน้องบอลนางเอกน้องป้ายเสียงปรบมือคือกำลังแรงใจครับพี่น้องขอเวลา3นาทีบอกกับพี่ตรงไปตรงคนยืนดูมึงรับรางวัลเองยืนไปก่อนแล้วค่อยมีเรื่องกันขอบคุณพี่ฝ้ายไอ้แสนลำโพงมึงทำอย่างนี้หมายความว่าไงวะมึงต่อยหน้ากูมันหมายความว่าไงทั้งที่มึงก็รู้อยู่ว่ากูกับหญิงนั้นรักกันมึงทำอย่างนี้มึงหันหน้ากูชัดเลยดีกว่าเฮ้ยองค์หญิงน่ะรักกูมึงมาจากไหนกูไม่สนใจแต่วันนี้มึงต่อยหน้ากูกูยอมมึงไม่ได้เอาอย่างนี้มึงกับกูมาสู้กันถ้าหากใครชนะได้องค์หญิงไปครองมึงกล้าหรือเปล่าก็เอาสิวะก็จะมากไปแล้วนะนี่แต่ว่าพี่ทำแบบนี้หากแม่ไม่รู้ถึงแต่พ่อก็เสด็จพี่จะ
าทั้งสามคนจะต้องเดือดร้อนองค์หญิงข้าบอกฉันได้สู้พ่อองค์หญิงก็บอกพ่อท่านสู้ก็เพราะศักดิ์ศรีของข้าบอกท่านจะหาว่าหญิงไม่เตือนไม่ได้นะข้าพูดครับขอบคุณเดี๋ยวก่อนเอาเฮ้ยผมกลับเพลงน้องตัวหรือว่าน้องรุ่งรุ่งไปครับเอาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพูดเร็วได้เกิดการต่อสู้กันขึ้นเพื่อแย่งชิงน้องหญิงประกายฟ้าจ้ะค่ะอะไรนะนี่มันเกิดเรื่องเช่นนี้ภายในวังของกูได้ยังไงเอาเป็นทหารชั้นต่ำแท้กับทำเรื่องที่ไม่น่าให้อภัยเช่นนี้ถูกมึงกล้าดียังไงวะขอดีชาพระองค์ท่านกำหม่อมฉันเล่าความจริงให้พวกท่านได้ฟังได้นะพี่ค่ะนั้นมึงจงเล่งเล่าความจริงมากำหม่อมฉันมีใจนะองค์หญิงก็จริงอยู่แต่ไอ้ล่วงเกินเนี่ยกำหม่อมฉันไม่เคยล่วงเกินเลยนะพี่ค่ะขอได้ชาฝ่าพระบาทวันนี้กำหม่อมเดินไปที่อุทยานหลวงเห็นไอ้แสงขมือกำลังจับมือถือแขนกับองค์หญิงอยู่อย่างนี้น่ะหรือผู้เจ้าข้าที่ไม่ล่วงเกินไอ้ไซร์ล่ะไอ้ปากคนปากของมึงทั้งสองคนเรื่องมันไปยังไงลูกหญิงพูดมาไม่แม่นความจริงหม่อมพังผิดดิคะที่อยู่ที่อุทยานหลวง
เพียงแค่สองคนกับแสงขมืองแต่แสงขมืองไม่ได้ล่วงเกินของฉันเลยแม้แต่น้อยไปค่ะถึงจะล่วงเกินหรือไม่ล่วงเกินเหตุการณ์เช่นนี้ก็ไม่สมควรเกิดขึ้นพวกมึงกล้าบังอาจถึงเพียงนี้ดีถ้าหากไม่ไว้หน้ากูกูก็ไม่ขอไว้ชีวิตพวกมึงเหมือนเช่นกันทหารจับตัวมาทั้งสองคนขึ้นตะแลงแกงตัดหัวและเสียบอาจารย์ให้สาสมกับความผิดของมันข้าก่อนที่ไม่อยากคนที่ชาติเสด็จพ่อการแค่นี้แกบอกฉันแสนตีเพชรกล้าได้ไม่เห็นด้วยด้วยตอนนี้พื้นที่ของเราได้กำลังขาดแคลนทหารและต้องการกำลังคนการครั้งนี้แกบอกฉันคิดเห็นว่าจะตีท้ากองทัพกสูรานาไทยอยากจะให้พวกมันสองคนไปด้วยเพื่อชดใช้ความผิดแต่ถ้าพวกมันชนะก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าพวกมันแพ้ก่อให้มันตายกลางสนามรบเพื่อจะขับให้บิดาใครบ้างพี่ครับตีเพชรกล้าลูกพ่อเจ้าคิดดีแล้วหรือที่จะยกกองทัพไปกองกู้อิสรภาพของเราในครั้งนี้ก็บอกชัดคิดดีแล้วพี่ครับถ้าหากเช่นนั้นพวกมึงคงได้ยินแล้วพวกมึงยังโชคดีที่ลูกชายของกูมาขอชีวิตเอาไว้ก็ได้ลูกพ่อถ้าหากเจ้าต้องการเช่นนั้นวันนี้พ่อจะให้แสนยาลูกพ่อให้เจ้าไปประกาศเอกราชคืนความเป็นไทยกับเราขอให้เจ้าโชคดีในการยกทัพครั้งนี้พระรามที่เก้าจัดเตรียมกองทัพเลยพ่อพระรามที่เก้าพี่จงยกทัพโยธีเธอแสนตีเพชรกล้าเจ้าจงนำทัพอย่าช้ามีใจกล้าไม่ท้อเราแสนตีเพชรกล้าขอท้าสู้วันนี้ขอบูไล่บีจะบุกไปเผาให้มันเป็นผีกูจะไม่ประณีเธอน้องยุคพลขึ้นที่ไปทางสี่เราทับพระองค์ท่านจำทับดักชัยนี่ก้าวต่อผู้ขยับนักวัดทับใหญ่ไปลุกไปไล่หลอกล่อเพราะเรานี่แฟนจากขนองจะขอเป็นรองแม่ทัพเจ้าคำปันน้องรับจะนำทัพไปล่ออันตัวเราแสนคำเมืองก็จะไม่ยังเมือนร้องค่าเรานี้ก็เก่งใจกล้าจะไม่มีหน้าเลยน้องจะขอยกทัพไปรับแขกจะขอปลดแอกจะขอขอให้เจ้านำเอกราชกลับคืนสู่แผ่นดินของเราให้ได้โชคดีลูกจะเป็นกาวไปได้เพราะฉะนั้นเราทำงานทุกคนสุดครั้งนี้ต้องนำชัยชนะกลับมาให้ได้แต่ถ้าชนะก็ไม่ได้ผมมึงทุกคนก็ต้องการสนับสนุนเจ้าเชิญเลยผู้จัดการเฮ้ยผมฝากไว้ก่อนรีบมาเอาคืนแล้วกันชมการแสดงกันต่อไปครับพี่น้องตัวร้ายสำหรับชาตินี้จะพาพี่น้องพบกับเพลงบ้านจับปลาหล่อเพลงคนเสกครับร้านชายของเพลงคนตีมนรักทายาทดาวตลกคนตรานะครับพี่ชายน้องเก๋าเหตุการณ์ในของเรื่องลูกที่ถูกลืมจะเป็นไปอย่างไรครับชมการแสดงไปเรื่อยครับพี่น้องและติดตามด้วยคุณวันนิสาดูประเสริฐนะครับอดีตนางเอกลิเกร้อยดาวร้ายน้องช้างดาวร้ายปริญญาตรีจบเทคนิคจากสระบุรีนะครับร้องด้วยฝ่ายหญิงครับนางเอกน้องนุ่นหรือน้องเนตรชนกเพชรวิเชียรThank you.
สวยครับดอกดินแล้วก็เพลงสามปอนน้องปิ๊กน้องอ๊อดมังกรานะครับมากมายนะจบเลยกันครับบนแท่นประทับบรรจทอนคอยพันเจ้าองค์จอมนครครองเขตสืบสันติวงศ์องค์นิเวศมันจะระแวงกระเรื่องเด่นเหลือลายผู้อักขรังพระชายามีนามวัชลินีแม่สมดุลเท่าความดีเราจึงเห็นความหมายโอ้รุ่งเรืองเฝ้าคิดแต่เรื่องคู่มันจะเข้าวิวารอวันคงจะสุขสันต์สดใสเทลายลงองค์รุ่งยามต้องนั่งถวายวันพระมดังใจเช่น
ออกยาร่าคนเพียรถวายบังคมด้วยพุทธเจ้าค่ะบังคมพุทธเจ้าค่ะกระหม่อมฉันก็มาเฝ้าพระองค์แล้วพุทธเจ้าค่ะเจริญสุขเถอะทุกคนปีหน้าติดแอร์ด้วยนะพระองค์จะติดตรงไหนอ่ะร้อนลมไม่ผ่านเลยเจ้าพี่เพคะผมจะอยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่เจ้าพี่เนี่ยจะสละบัลลังก์หลวงแห่งนี้ให้กับราชบุตรของเราสักทีราชบุตรของเราจะได้ขึ้นครองราชพร้อมด้วยอภิเษกสมรสกับมเหสีเทพทิพย์อุทยานะเพคะอีกไม่นานหรอกพี่ต้องให้ลูกของเราน่ะแต่งงานกับอุทยาเป็นแน่จริงหรือเปล่าลูกพ่อเจ้าตีมีความพร้อมหรือยังขอได้ใช่เด็ดพ่อก้าวมาฉันรอวันเวลานั้นอยู่พะยะค่ะดีมากลูกแต่ว่าหม่อมฉันอุรุยาคิดว่าการแต่งงานหม่อมฉันก็ยังไม่พร้อมนะเบคาพระเจ้าอาไม่เป็นไรหรอกลูกหากแม้ว่าเจ้าแต่งงานกันไปเนี่ยต่อไปก็ต้องรักกันเองนั่นแหละว่าแต่ทหารทุกคนภายในวังหลวงเนี่ยสุขสบายดีหรือเปล่าท่านออกยาราชมนเทียนพุทธเจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างชีวิตการเป็นอยู่ของท่านน่ะสุขสบายดีไหมและเรื่องเมียของท่านเนี่ยตอนนี้น่ะยังรักกันดีอยู่หรือเปล่ายังจ้างให้คนมาดีดกีตาร์ให้ไหมผมก็มีสบายนิดหน่อยก็เพราะความรักเนี่ยพุทธเจ้าถึงทำทุกอย่างก็ได้ช้าก็บ้าแน่มีช่องว่างตลอดเลยอยากฟังข้าแถวบ้านการของฉันตามภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ากลบเกลื่อนกบเกลื่อนกบเกลื่อนพุทธเจ้าค่ะหาคนมาดีกีตาร์กบเกลื่อนความผิดอย่างนี้น่ะเหรอก็คงจะจับอะไรได้แล้วกบเกลื่อนจริงเหรอขอเดชะกบฉันกับครอบครัวเนี่ยคุณหญิงจุลกามีความสุขดีแล้วลูกกบฉันทั้งสองที่เป็นชายตาเล็กกับตาใหญ่ตอนนี้เนี่ยก็กำลังจะโตเป็นหนุ่มส่งไปรับเรียนวิชาเพียงดาบเพียงทวนก็ผมคิดเอาไว้ในใจแล้วถ้าเกิดลูกอายุครบ20เมื่อไหร่จะเอามาฝากพระองค์ท่านเนี่ยเป็นถึงทหารรับใช้ใต้บรรทุกคนละบาทเลยพุทธเจ้าค่ะด้วยความดีความชอบที่ท่านสร้างเอาไว้เอาอย่างนี้กันแล้วกันตอนนี้ลูกของท่านทั้งสองคนน่ะเราจะรับเอาไว้เป็นลูกหลวงเลยโอ้โหไม่เป็นลูกหลวง20ปีโอ้โหขอบพระทัยมากพุทธเจ้าค่ะชโลธรฮะข้าพเจ้าออกชโลธรออกยาราชบนเทียนมัวแต่เล่นอะไรเล็ดข้าพเจ้าชโลธรก็แสดงความยินดีกับท่านด้วยสับสนนิดหน่อยแม้มีลูกมีหลานไปถึงลูกหลวงขอได้ชักประบาทหม่อมฉันเนี่ยนึกเสียดายการใช้ชีวิตในยามที่กำลังฉันหนุ่มๆถ้ารู้ว่ามีลูกมีเต้าได้เป็นถึงลูกหลวงกับเขาหม่อมฉันจะคิดต้องมีเมียและมีลูกมาตั้งแต่อายุ14แล้วพุทธเจ้าค่ะอุ้ยไม่ครองโสดถึงทุกวันนี้หรอคิดตอนนี้มันก็สายไปแล้วมันสายไปแล้ว14 15ท่านไม่ค่อยหาเมียเนี่ยคอยจะหาผัวแถวห้องหลอดอยู่น่ะไอ้บ้าห้องหลอดก็โดนยุบไปแล้วอ้าวรู้ได้ไงก็กูไปลอตเวนมาเมื่อคืนจำเป็นต้องขับผ่านอ้าวเฮ้ยอย่าให้กูรู้นะขอกับน้องนัทเด็กกล้ารับลูกชายคนเล็กของคุณคนละครับคนเล็กจะมีคนเล็กกูถ้าพูดไม่ถูกเลยขอเดชะพระเจ้าค่ะปัดเดี๋ยวนี้แผ่นดินสักเสียงแผ่นได้ยกออกทับมาแล้วพระเจ้าค่ะจ้าสักเสียงแผ่นมาต่อยกออกใช่ซะพูดเยอะกว่ากูทำไมถึงออกมาได้แท้พูดเยอะว่ากูเพราะฉะนั้นนี่เป็นหน้าที่ของเจ้าลูกพ่อจงนำกองทัพออกมารับศึกกับศักดิ์เชียงแสนเอาไว้หากแม้มีชัยชนะกลับมาถึงวังหลวงพ่อจะให้เจ้าแต่งงานกับอุรุยาโชคดีลูกพ่อนับได้เก้าพี่ค่ะออกยาลงเปลี่ยนเจ้าค่ะท่านจะไปพนายกองปีกซ้ายนับได้เก้าส่วนคนทัพชโลธรท่านจะไปพนายกองปีกขวาส่วนเราจะเป็นจอมจตุรงค์นำทัพออกไปตัดศึกกับไอ้ตีเพชรก้าเชิญมาเด็ดน้องคำนับเรือบรรทาเอ้ยในคราวนี้ปราบศัตรูหมู่ไพรีที่วอดวายแล้วรีบตามมานะจะไปรอแถวสนามหลวงไปนะครับไปจ้ะชโลธรพญาถ้ามีโอกาสนั้นนางจะคลายตายมันใส่ออกยาที่ผมมาเ
ดทุกครั้งขอบคุณมากเลยนะก็ชมอยู่ที่นั่นครับพี่น้องคือมีสอนรามน้ำเพชรเสือให้พี่น้องได้ชมในท้องเรื่องรูปที่คุ้มเรื่องนะทุกคนระวังตัวให้ดีถ้าให้โอกาสเจ้ากลับไปคิดได้ใหม่ดีกว่าพี่ยกครับปีกูแสนตีเพชรกาวันนี้มาท้ามาทายอยากรู้แน่เก่งแค่ไหนเขามาให้ไวให้ว่องฉันมาแผงฤทธิ์หวังอิสระประเดี๋ยวฉันนะเจอแน่เดี๋ยวจะเพียงพรำรับความพ่ายแพ้เดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะแน่ไอ้น้องไม่อยากจะแบกกูขอกดแอร์คนบ้าถ้าอย่างนั้นขอท้าประลองเข้ามาขอห้ามทุกคนห้ามมาเลยเฮ้เหตุการณ์เคยเสียพ่อพระองค์สั่งเอาไว้ถ้าจับเป็นตีให้กล้าได้ให้จับเป็นข้าวเฝ้าพระเจ้าค่ะขอบใจท่านมาโอ้ยกูเพราะฉะนั้นนะฮะทุกคนลองฟังไปคว้าต้นเฉลยมาให้หมดทุกคนส่วนกูจะจับตัวไอ้ตีเพชรกล้าขึ้นเฝ้าเสด็จพ่อไอ้เฮ้ยกล้าไอ้เสด็จพระเจ้าค่ะมาคว้าต้นเฉลยไปคว้าต้นเฉลยกันทุกคนสิ่งไหนควรทำก็ทำไปสิ่งไหนไม่ควรทำอย่าทำนอกเหนือหน้าที่ไปแล้วไงไม่ควรดิถ้าจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่ยังคุณชายเออไปก่อนก็เชิญเลยก่อนชมการแสดงกันต่อไปครับท่านผู้ชมที่เคารพจากนี้พบกับนางเอกดาวเพชรเอกราชครับนางเอกปริญญาตรีสาขาวิศวโยธาคุ้มมรังสิตนะครับตอนนี้กำลังต่อปริญญาโทอยู่ครับพี่น้องผมวันเกิดเมื่อคืนนี้พร้อมด้วยศิลปินปลายยิงนับน้องนานนะครับน้องใบตองเป็นสาว
ขอบคุณนะครับสำหรับธนรวันนะครับค่ะวันนี้ก็ได้เวลาแล้วที่เราน่ะจะต้องไปเก็บผักเอาละครับเก็บผักที่เราขอมาเกิดวันนี้ครับน้องดาวคุยกันหน้าบ้านเลยนะไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยใช่ไหมเนี่ยทำไมเจ้าพี่นี่ตอนนี้นะทหารเนี่ยมันกำลังมากวาดต้อนเฉลยรีบถีบเจ้าพี่รีบถีบเจ้าพี่ที่เห็นแล้วไงก็รีบไปเก็บผักที่ชายแดนกันแล้วกันนะจ๊ะพี่ไปแล้วพี่เสียดายน้องดาวไม่ได้แบ่งให้แม่ฟังครับวันนี้เวลาไม่พอว้าวว้าวว้าวแสดงความรู้สึกครับพี่ดาวไม่ว่าจะทำอะไรชอบขวางหูขวางตาจะได้มีโอกาสจะมึงจะขยี้มึงให้ยับหยอกยับว้าวเย้เชโดทอนออกกว่าต้นเฉลยตามคำสั่งของพระองค์ท่านพี่โน้ค่ะพี่ผู้ชายขอโทษทีค่ะเห็นพี่สังยายซะยังไงแล้วนะฮะหนูตาฝาดค่ะหนูกำลังรีบอยู่พี่เป็นสาวใช่ไหมเนี่ยจ้ะกินแตกเนื้อสาวมาถึงนี่เชียวขอโทษทีนะจ้ะตอนนี้นะคุณหวานต้องเฉลยกันพอจะรู้บ้างหรือเปล่าจ้ะว่าที่ไหนที่พอจะหลบภัยได้บ้างนะจ้ะโอ้ยตายแล้วหนูจ๋าจ้ะดูที่หนักมานี่ทีข้าจะกลัวมากเลยนะจ้ะดูเนื้อเต็งตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับนะอยากรู้ไหมที่ได้ปลอดภัยที่ไหนที่ไหนนะจ๊ะก็บ้านพี่ชะโดทอนยังไงเนาะที่ไหน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 อยากยุ่งใช่ไหมบ้านพี่นะWe'll be right back.
ห่างเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยไอ้มึงห้ามดิเนี่ยเออช่วยแล้วติดล่องโหปิดเลยปิดเลยนี่นี่ฉายาเขามีนะเนี่ยคอยยังชั่วไอ้ดินไอ้ดินปืนใหญ่กะลาโหมไปวนทุกวันเลยแม่จ้ะของพระประเสริฐโอ้ยจรวดทอนทำอะไรเนี่ยพ่อคนแสนประเสริฐผู้ตัดผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานเฮ้ยถ้าเบิกบานไม่ใช่เราเล่นท่านเนี่ยเพิ่งเปิดบานกว่าเราเฮ้ยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับมึงไม่เกี่ยวได้ไงเดี๋ยวไปไม่ได้ขวัญต้องมีเมียบุ้ยเดี๋ยวจะมีเมียเดี๋ยวเดี๋ยวมึงปล่อยเถอะกูอยากเห็นเขามีเมียจังเลยวะเฮ้ยไม่ได้ถ้าโดนทอนไอ้เจ้ามึงห้ามดิมึงจะมีเมียมึงจะมีเมียได้จะมีเมียไม่ได้มีไม่ได้มีเมียจะมีเมียเหรอโอ้โหแน่เลยกูกำลังอยากจะเป็นผัวของคนนึงเอางั้นงั้นหมดสิทธิ์แล้วเอาไงทางเลือกเอาไงเป็นเมียมันก็ได้เอ้ยให้เลือกอย่าเลยชโลทนสั่งพระองค์ท่านให้มากกว่าโต๊ะเฉลยเจ้าท่านมาไล่ปั้มเด็กเขาแบบนี้นี่ผมหมอกแล้วนะทำอะไรเกรงใจพระองค์ท่านเขาบ้างทำโน่นหรือหน้าที่อีกแล้วอ่ะเอาละในฐานะที่เรายศใหญ่กว่าใหญ่กว่าท่านเยอะแล้วขอคำสั่งให้ท่านกลับไอ้ถ้าคิดว่าท่านใหญ่กว่าเราใหญ่พอตัวแน่ใจอ่ะดูดิเฮ้ยเอ้ยคุณไม่ถูกไปงูเลยแน่ใจผักปกเลยไม้แน่ใจหรอกไม้กูไม่ถูกมึงแล้วมึงถูกมึงผักกูกลับได้มะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมีผัดกันเล่นเหรอเฮ้ยมันบอกมีผักกลับด้วยอะไรกันเนี่ยท่านอย่าคิดนะชโลทอนโอ้โหมึงนี่รู้เป็นปอบเลยนะและอย่านึกว่าอมนาจบาใจมากดขี่ข้าชโลทอนออกไปเลยครั้งนี้ข้ายอมท่านนะเออดีแล้วเฮ้ยข้ายอมรับว่ายศถาบรรดาศักดิ์ข้าใหญ่ต้องอยู่แล้วใหญ่กว่าข้าอืมแต่อย่างอื่นอู้ใหญ่กว่ามึงโอ้โหพูดถึงอะไรวะหัวใจที่กูให้กูให้นางหัวใจกูใหญ่กว่ามึงตั้งเยอะใจใหญ่เหลือเกินมึงไม่มีทางรู้อีโนะเดี๋ยวลบลบลบพลาดพี่ไปไม่เป็นไรพี่บอกอะไรให้เอออีเน่งต้องจะรู้อย่างเดียวไอ้เป็นกระสือจะแดกขี้กูเลยหนูจ้าพลาดหนุ่มเทบอยอย่างพี่หนูพลาดแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยถ้าคบกับพี่นะทำไมไม่ต้องกลัวเรื่องผู้หญิงพี่ไม่มีครับไม่ต้องกลัวกูเชื่อมึงไม่มีผู้หญิงมึงไม่มีเรื่องผู้หญิงเลยมึงมีแต่เรื่องผู้ชายรถเดียวเดียวเลยพี่ก็มีเป็นบางครั้งบางคราวแต่ไว้ใจได้เรื่องผู้หญิงที่ไม่มีถือว่านี้เสือปะจระเข้นะเออแต่เดี๋ยวนี้บิ๊กไม่ตัวเล็กแล้วตัวใหญ่อ้วนเป็นไงจระเข้เป็นไม่ได้เป็นไงต้องเป็นพ่อไอ้เหี้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ทอนไอ้ไม่เฮ้ยชโลทอนเดี๋ยวมึงจะดีนะไม่มีใครช่วยเนี่ยชอบทำนอกเหนือหน้าพี่ไอ้พวกนี้ยี่หนูเป็นไงบ้างลูกขอบคุณมากเลยจ้ะขอบคุณมากเลยนะจ๊ะเรื่องตัดสินใจปั๊มต่อไปปั๊มตรงปั๊มต่ออะไรนะเฮ้ยสงสัยจะจริงอย่างที่เขาว่าเขาจะว่าเราเหี้ยอยู่เฮ้ยแล้วว่าเราเป็นอะไรเนี่ยมันก็ย้ำก็ชัดเลยขอโทษลุงนอนเล่นโอ้โหอุบะ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 อีหนูถึงว่าแต่เอจโรทอมันไล่ปั๊บมาอวบขาวอึมอย่างนี้นี่เองเราอะนี่เป็นจุดสนใจคนอื่นเขานี่ลุงเชื่อถือได้ไหมจ๊ะมาใกล้ๆลุงเนี่ยมากวาดต้อนเฉลยไว้ใจได้ลุงไม่ทำร้ายเองหรอกขอบคุณลุงมากเลยนะจ๊ะที่เรามาช่วยหนูเอาไว้ไม่เป็นไรขวัญเอ้ยขวัญเอ้ยขวัญเข้าโรงแรมนะลูกนะไปทำอะไรแถวนั้นจ้ะมันต้องเป็นทางผ่านลูกทางผ่านไปยังไงมายังไงถูกชโลทอนป้ามามีพี่น้องเป็นชาวบ้านแถวนี้จ้ะเข้ามากวาดต้อนเฉลยกันหนูก็เลยกำลังหนีหาที่หลบซ่อนภัยอยู่นะจ๊ะแล้วพ่อแม่ไปไหนลูกพ่อแม่เนิ่นน่ะตายไปตั้งแต่เนิ่นนี่เด็กๆแล้วชะลุงเอ้าอยู่คนเดียวจ้ะตายแล้วไอ้จ๊ะทำไมอยู่คนเดียวนะพ่อแม่ก็ตายเอ้าพี่น้องก็ไม่มีหนีหมดแล้วเจ๋งเลยไม่ปล่อยไว้คนเดียวไม่ได้นะถ้าเกิดมีคนมาเห็นมาเจอมันเป็นไล่ป้าอีกไม่มีใครช่วยแล้วกูสงสารว่ะเดี๋ยวกูเอากลับบ้านด้วยนะทำไรจ้ากูอาบน้ำแล้วเดี๋ยวกลับบ้านด้วยคนหญิงจุลกาละว่าไงเฮ้ยคนหญิงจุลกาคุยง่าย
นั่นเดี๋ยวกูกล่อมเกลี้ยกูเอาใจหน่อยนี่ก็ตามเพลงเนี่ยมีแล้วเขาจะยอมเหรอเอาหน้ายุรกรรมเขาขี้หึงก็จริงแต่กูมีวิธีนะตอนนี้ก่อนอีหนูคนดีกีตาร์ไปหาแล้วแล้วหามาหลอกกูอีกหลอกเนี่ยหาไปประหลอกเมียอีหนูอีหนูทำงานบ้านเป็นไม่ลุกทำได้จะลุงทำได้ข้าวของข้าวงานบ้านงานเดือนนั่นทำได้ทุกอย่างเลยไม่ต้องห่วงเลยไปอยู่บ้านลุงเดี๋ยวลุงรับเลี้ยงเองจริงๆนะเจ้าลุงให้ลุงไปอยู่สมานสมานจ้าเก่งขอบคุณมากเจ้าลุงสมานกำลังหลับไม่เป็นไรดอกเงินไม่ต้องกลัวลูกที่ลูกเอ้ยหยุดจังไรสักแพบลูกขึ้นเดินทางใหม่อย่าคุ้นคงมองไปสูงหน่อยสิจงไว้ใจคนแก่ขอบคุณลุงอีกครั้งเพราะลุงนี่เป็นผู้ใหญ่มีจิตใจอรีจงฟังลุงบ่งชี้ชีวิตเนิ่นมีทางแก้กูก็ไม่ปัดกูอ่ะอะไรแม่ขอขอบแม่คุณที่ร่วมคุณสองพันบอกในเรื่องลิเกเป็นคุณหญิงนอกเรื่องอย่างชาวบ้านเขาอยู่
ขอบคุณนะครับสำหรับทางด้านรางวัลนะครับขอบคุณนะคะขอเวลากันสักนิดนึงนะครับแม็กหมดขอบคุณนะครับสำหรับทางด้านรางวัลนะครับมอบกับดาวร้ายฝ่ายหญิงน้องเล่นน้องประกายเพชรนะครับศิลปินฝ่ายหญิงในทีมงานคุณหญิงจุลกาค่ะคุณแม่ขาแถวย่านบ้านเนี่ยรู้จักดีฉันเองเนี่ยมาชิดตัวเป่าระเบิดล่ะค่ะฉันเองนะมีผัวแล้วก็มีลูกตั้งสองคนด้วยผัวฉันน่ะรับใช้ราชการชื่อว่าออกยาราชมนเทียนผัวฉันน่ะโอ้ยพูดถึงผัวแล้วแบบเอ้ยไม่อยากจะคุยเลยผัวฉันยังเด็กยังหนุ่มยังแน่นแต่ว่าติดนิสัยเจ้าชู้ได้ยังไงล่ะแหมแล้วฉันล่ะเป็นคนที่หึงผัวมากมีทายาทมีลูกด้วยกันสองคนตาเล็กกับตาใหญ่และก็หลานหญิงน้อยอีกคนหนึ่งฉันน่ะเกลียดมากเลยฉันน่ะนะหมูเห็ดเป็ดไก่นะฉันน่ะไปเอาตัวเมียมาเลี้ยงเลยด้วยความหึงผัวรักผัวแต่ตอนนี้นะฉันน่ะกังวลเหลือเกินไม่รู้ว่าผัวฉันน่ะจะแอบไปมีเมียเล็กเมียน้อยหรือเปล่ามีคนใช้ไว้ในบ้านอยู่สองคนไอ้โจ๊กไอ้จ๊ะเดี๋ยวจะเรียกไอ้โจ๊กมาสักหน่อยปรึกษาไม่สบายใจไอ้จ้าไอ้จ้าขอปรับดาวตกน้องแบร์ครับครับผมเป็นเจ้าจ๊กไอ้จ้าครับจ๊กเอ้ยครับไอ้จ้าครับไอ้จ้าจะให้ตื่นกันหมดซอยหรือไงก็ดีตื่นจะได้มาดูลิเกไงไม่ชอบไงฮะอ๋อแม่ผมอยู่บนโน้ตตั้งแต่เมื่อคืนแล้วยังไม่ลงมาเลยวันนี้ใครอ่ะแม่ผมกำลังนั่งกินหนูอยู่ครับไม่รู้ว่ามึงคุยกับนกพิราบพอดีเรียกมาทำไมก็เรียกมาน่ะสิไม่สบายใจครับเป็นอะไรเล่าอ้าวจะมีเรื่องอะไรล่ะเรื่องอะไรอ่ะเอากับผัวซะสิเรื่องผัวเออผัวเราเจ้าชู้โดยว่างั้นก็นั่นน่ะสิกลัวว่าผัวจะไปมีคนอื่นก็ใช่นะสิคุณหญิงยังสาวยังสวยเนี่ยไม่น่าเครียดคุณหญิงเชื่อผมถ้าเกิดคุณพระมีคนอื่นจริงๆคุณหญิงก็มีผัวใหม่ประชดแม่มเลยเออจะบ้าไงพูดอะไรส่งเดชทำไมล่ะลูกก็ตั้งสองคนแล้วยังเล็กๆกันอยู่เลยครับเอาใครคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอ้โหเป็นไงไม่เป็นไรแม่ให้ฉันไม่กล้าแกะใช้แล้วใครจะให้ก็รีบให้นะคะครับเผื่อวันเผาไม่ได้ไปยังไม่ไปไหนหรอกต้องรอเผาแม่มึงก่อนแม่ผมก่อนครับมันก็ต้องตามๆไปกันแล้ววะหญิงนี่พูดจากวนตีนนะวันนี้แม่แม่แม่มึงนี่ทำให้กูสบายใจหน่อยกูเครียดโชว์กูน่าดูเลยก็มีผัวใหม่ประชดไปเลยแม่ลูกก็ตั้งสองคนแล้วยังเล็กๆแล้วใครจะมาสนใจเล่าก็โถคนอยากได้คุณหญิงตั้งเยอะแยะทำไมไม่มองวะโอ้ยมันจะใครกันแล้วเราอย่าไปมีผัวเรามีผัวรวยๆมันก็เท่านั้นแหละเรามีตังค์อยู่แล้วนี่อ้าวก็มีสิรวยอ่ะก็หลอกคนใช้แม่งเลยเป็นไงล่ะจะบ้าไงหลอกคนใช้ให้ไปหาผัวใหม่เราไม่ต้องเครียดหรอกคุณหญิงเดี๋ยวผัวคุณหญิงก็กลับมาเขาแรงนะใจเดียวเออเชื่อผมแน่ใจหรือเปล่ามึงพูดส่งเดชให้กูเป็นคนใช้แล้วก็ใช้คนก็คือทุกวันทั้งนั่งๆๆๆๆว่าไงเอ้ยมึงไม่ได้เรียนเลยสมานเขาตีเพลงออกมาแล้วเนี่ยคุณหญิงจุลกาคุณพี่มาแล้วจ้ะโอ้โหคุณหญิงสุดยอดเลยคิดถึงเมียจะจะขาดดูแลแต่ตุ๊บคุณหญิงไม่เป็นไรมากคุณเป็นยังไงป้ามาแล้วป้ามาแล้วคิดถึงจริงๆเลยสวยเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะนี่มึงต้องเจอกระทรวงกลาโหมสัตว์ไม่แล้วมึงไหนป้าคุณหญิงเป็นไงมึงคุณพี่คะคุณพี่เหนื่อยหรือเปล่าหนูที่เนี่ยรู้ไหมว่าเมียคิดถึงจะแย่อยู่แล้วเหนื่อยๆมาพอเห็นหน้าเมียก็หายเหนื่อยแล้วหนูที่เนี่ยเมียเครียดดิแล้วมันเครียดแล้วมันก็ต้องกินหนูที่เนี่ยเมียเนี่ยอ้วนไปหมดแล้วเนี่ยถ้านี่อ้วนนั่นอะไรวะเนี่ยคุณหญิงไม่อ้วนหรอกครับอันนี้อะไรเรียกว่าคุณหญิงเนี่ยกระดูกเริ่มออกตูดแล้วคุณหญิงก็ต้องบูนสมบูรณ์ไม่หุ่นก็เชฟสมานจ้าผ
ว่ากูจังเลยเดี๋ยวมึงก็ตามกูเลยคุณหญิงคุณพี่ไปทำศึกชนะกลับมาด้วยชนะกลับมาโอ้ยนี่พี่ว่าต้องได้เลื่อนได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นอย่างแน่นอนเก่งแต่พี่ไปกวาดต้อนเฉลยสักเชียงแสนไปเจอเด็กคนนึงมันน่าสงสารนะไปไอ้จักเนี่ยเฮ้ยพ่อแม่ก็ไม่มีตายหมดพี่น้องก็หนีกันไปหมดแล้วพ่อแม่ก็ไม่มีเออไม่มีสิคือพี่เป็นคนใจบุญใช่ป่ะใจบุญไม่มีใครเนี่ยแล้วคนใช้มี2คนเองอ่ะผู้หญิงไม่รับเลยอ่ะมีแต่ผู้ชายอ่ะอ้าวจะรับทำไมล่ะคุณพี่ก็รู้อยู่ว่าจะไม่ชอบเอ้ยคุณพี่จะไปทำอะไรมันนี่ก็เลยสงสารไอ้จ๊ะไอ้โจ๊กก็เลยพามันมาบ้านเราด้วยเป็นคนใช้พูดเป็นตุเป็นตะเลยเนี่ยทำไมฮะคุณพี่นี่สรุปแล้วเนี่ยคุณพี่ไปทำศึกมาไปเจอเด็กมาก็เลยใจดีมีเมตตาเลยพาเด็กมาด้วยมันจะมาอยู่ที่นี่มาเป็นคนจงคนใช้ถูกต้องอ่ะถามอะไรหน่อยไอเด็กที่ว่าเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะผู้หญิงผู้หญิงไอจ๊ะไอจ๊ะมึงรู้ไหมเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเนี่ยผู้หญิงจริงๆแล้วมันสวยไหมวะสวยจริงครับไม่สวยสวยที่ไหนล่ะจ๊ะตาบมึงตาถูงบอกใครสวยไม่มีใครสวยเกินเมียกูแล้วแน่นะขี้มูกลางขี้ตากลางดูไม่ได้ขี้เลโอ้โหคนนี่ดับเบิ้ลขี้เลเลยดับเบิ้ลขี้เลแล้วคุณพี่จะไปมองอะไรคุณพี่รักคุณหญิงคนเดียวอ่ะคุณพี่นี่อย่ามาโกหกกันนะเฮ้ยเอางี้คุณหญิงรับไปเถินหน้าลกคนอีกว่าลกยากช่วยมาสองคนจะได้ทำงานบ้านกันได้เนี่ยผมทำงานบ้านคนเดียวผมก็เหนื่อยคุณหญิงรับเขาไว้เถอะก็ได้พี่แบบน้ำก่อนก็ได้ค่ะคุณพี่ดูแลเด็กๆไปด้วยนะฉันเห็นแก่หน้าคุณพี่แล้วก็เห็นแก่คนใช้ภายในบ้านนะคะอันนี้ตอนรับอยู่ตรงไหนก็ได้เดี๋ยวพี่เอาน้ำก่อนไปอาบน้ำอาบท่าเสียอย่าชำระไทยผ้าไม่ไหวนี่มึงหรอไม่หรอกครับเมื่อคืนผมไปมาเรียบร้อยแล้วบ้านอะไรอ่ะไปหาข้าวกินมาเรียบร้อยแล้วผมอิ่มแล้วดีมากดีมากครับผมแล้ววันนี้คุณพระจะไปไหนล่ะครับวันนี้คุณพระเหรอครับคุณพระวันจะพาเมียไปกินหูฉลามอ๋อเหรอคุณพระไม่เคยไปไหนเลยไปกับเมียตลอดอีเมียที่อยู่คอนโดลุงพินีเหรอครับเนี่ยมึงรู้ได้ไงไม่ไปแล้วอีเมลอะนะเอ้ยไม่ไปแล้วต่อไปนี้ไม่ไปแล้วเพราะว่าเต๋าเขาไปแทนแล้วนั่นมาบ้านมึงทำไมกูมาเกี่ยวอะไรกับผู้หญิงรับไปเถอะผมทำคนเดียวผมก็เหนื่อยเนาะมันก็หนักใจว่าเพราะกูไม่เคยรักว่ะไอ้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมดูแลให้ผู้หญิงดูสวยวะสวยนิดหน่อยมึงจะว่าให้กับผัวกูบอกว่าขี้เหร่ไหนขอดูหน้าหน่อยสิชื่ออะไรแม่สวยแค่งามแค่แม่สวยจริงแม่ไม่ใหญ่บิ๊กไปใครไม่สวยเนาะคุณหญิงสวยตั้งเยอะไม่สวยเลยมึงดูดิผิววันวันหน้าก็ดีกับกูได้เหี่ยวย่นไปหมดแล้วเนี่ยบำรุงสิบำรุงใช้อะไรบำรุงล่ะไอ้นี่ไงใส่ฟอร์มาลีนอะไรอ่ะไอ้ว่ากูยังไม่ตายวาสลีนวาสลีนใช่ไหมเหรอใช่เหรอฮะมันใช้ได้เหรอวาสลีนหายเท้าหัวเข่าได้เออใช่เอาไปทากันปาดแตกก็ได้ครับเออดีหัวเข่าได้กูชอบได้ไพ่มันมีทามึงไปคิดถึงอะไรกูถามได้แต่ถ้าคุณหญิงไม่มีไปหาดอกดินเลยครับเขาวางอยู่บนหัวเตียงตลอดแสดงว่าพกติดตัวตลอดเขาไม่ทาปากครับปากครับแต่เริ่มเร็วแล้วนั่นเจ้าค่ะไหว้พระเถอะนี่ไหว้หลวงพ่อโตสิเขาดูออกไงคนคู่กับพระไงกูคนธรรมะธรรมะหาอะไรใส่สีเขียวเนิร์ดเจ้าค่ะฉันจะบอกอะไรให้นะที่ฉันรับหล่อนมาอยู่ที่นี่เพราะฉันเห็นแก่หน้าผัวแล้วก็เห็นแก่คนใช้ภายในบ้านของฉันที่มันทำงานน่ะบอกก่อนเลยนะว่าที่บ้านหลังนี้ฉันไม่เคยรับคนใช้เป็นผู้หญิงมีแต่ผู้ชายเท่านั้นและเธอก็เป็นคนแรกภายในบ้านหลังนี้จะทำอะไรเนี่ยก็ไว้หน้าฉันด้วยเจ้าค่ะอ๋อและอีกเรื่องนึงที่ฉันจะเตือนเธอมาอยู่บ้านหลังนี้แต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้มันดีซะด้วยไม่ใช่ว่ามานุ่งสั้นใส่สายเดี่ยวเดินแร็ดไปแล้วก็เดินแร็ดมาเนี่ยไม่ชอบให้ก
คนหญิงเขาแลกคนเดียวเคยผู้ลายให้คนหญิงเขาเดินแพทคนเดียวอ๋อแล้วอยู่บ้านหลังนี้นะมีงานอะไรก็ทำไม่ใช่มานั่งสวัสดนอนสบิดล้างติดเสื่อข้าป้าแดกไม่เหลืองานการไม่ทำนะมันใช่ไม่ได้ค่ะคุณหญิงและจำคำของฉันไว้ดีตัวเป็นข้ามึงอย่าให้ผ้าเป็นสามละไอ้จ๊ะไอ้จ๊ะไปจัดเตรียมห้องค่ะได้ครับคุณหญิงเนิ่นเนิ่นพี่ชื่อโจ๊ะนะไอ้โจ๊ะมีเมียแล้วมีอะไรให้เนิ่นช่วยด้วยนะคะได้จ้ะไอ้โจ๊ะเป็นกระเทยกูสอนมึงไม่โผล่กูเป็นผู้ชายไอ้โจ๊ะเป็นกระเทยมึงนี่กล้ากูตลอดพ่อจ๋าแม่จ๋าตั้งแต่โจ๊ะอยู่ที่นี่มานะคุณหญิงเนี่ยไม่เคยรับคนใช้ผู้หญิงเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เลยมีโจ๊ะนี่แหละที่เป็นคนใช้อยู่ที่นี่และเป็นผู้ชายแต่วันนี้คุณหญิงรับเนิ่นเข้ามาแล้วเนิ่นหน้าตาก็สวยด้วยไอเราลูกเมียก็ยังไม่เคยตกถึงท้องเลยวันนี้เป็นไงเป็นกันแหละคืนนี้เดี๋ยวจะขึ้นหาเนิ่นลูกหัวลูกหางจับเนิ่นทำเมียเลยส่วนทางหน้าสดครับหลังจากที่เนิ่นเข้ามาอยู่ภายในบ้านของคุณหญิงจุลตาไอสองคนก็มีความรักมอบให้กับเนิ่นเพื่อจะไปหาเนิ่นเนื้อสวยเนื้อน่ารักซื้อกาแฟไปให้เนื้อกินก็ขวดหนึ่งและกินขวดเดียวพอเดี๋ยวนอนไม่หลับเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้ค่อยกิน2ขวดคืนนี้ไปเช็คดูก่อนดูว่าเนื้อน่าจะมีใครไปหาไหมไม่มีใครทันแล้วเรามาไวขนาดนี้มาแล้วครับเจ้าช้างมุ่งหน้าไปที่ห้องพักห้องเนื้อที่เห็นหลังไวๆใครก็ไม่รู้ไม่มีอะไรมาฝากเนิ่นหรอกว่าจะชวนเนิ่นเก็บขยะกันหน่อยเดี๋ยวเจ้าของซอยเขาจะมาบ่นเราครับไปหาเนิ่นย้อนกลับมาทางได้คุณครับเขาก็มีความรักมอบให้กับสาวเนิ่นเมียเขาเป็นคนที่โหดร้ายแต่ความเจ้าชู้ไม่ปราณีใครครับพี่น้องถืออกยาเรือดมุนเทียนจะเอ๋ยไปเชื่อมาด้วยความหวังใหม่หาเดินวันนี้จะเพียงไปดูจะไปเป็นเท่าหัวงูวันนี้ต้องรู้ได้เสียจะใช้อุบายแล้วจ่ายเงินคุณพระจะเอาเนิ่นทำเมียหลับไปที่เรียบร้อยวางยานอนหลับไปแล้วเนิ่นอยู่คนเดียวอ่ะเนิ่นจะไปไหนเสียวันนี้ต้องเป็นเมียเราสงสารเด็กมันรับเลี้ยงมันไว้เออจ้าถ้ามาแล้วย้อนมาที่พักของเนิ่นเนิ่นจะรู้ไหมว่าวันนี้ภัยตรายใกล้ตัวเธอเข้ามาแล้วโชคดีที่ดีหนุ่มกับผู้หญิงเนี่ยเขาเมตตาในตัวเนิ่นเดี๋ยววันนี้จะรีบนอนพักผ่อนพรุ่งนี้ได้ตื่นแต่เช้าทำกับข้าวให้คุณเข้าทานกันมาแล้วครับตอนนี้อยู่โคเทนมาเลยครับวุ้ดกำลังหลับอยู่เลยปล่อยคนเรียกลุงอ่ะผู้สาวไปซื้อแถวคลองหลอดมาเนี่ยนี่ไปเดินเลือกตั้งนานแล้วเนี่ยเดินเรียกพี่เรียกพี่ได้ไหม
ตายขยันแล้วเดี๋ยวลุงนี่นี่เป๋ด้วยเป๋ดึกดื่นแบบนี้แล้วลุงโอเคครับจ้ะโอ้ขนน้ำพริกจบเลยไปไปไปเลยขอบคุณนะครับสำหรับรางวัลทั้งวันนะครับเออคืนนี้คือสุดท้ายแล้วครับจะให้ก็ให้นะครับขอบคุณนะครับไม่ต้องลังเลครับท่านลังเลเราอดอยากแน่เลยเฮียครับเฮียหลับเนี่ยครับเฮียโอ้เอ้าของผมด้วยเหรอโธ่แล้วไม่บอกเอ๊ะจ๋าวิ่งขาดใจตายเลยอย่างนี้คนครับติดตรงนี้ก็ได้โอ้ยงูเหลือมอุ้ยหายถีบไปนู่นเลยนึกว่างูเหลือมกินมึงอะดิงูเหลือมที่ไหนเล่ามันลายๆมันกันอะไม่อยากรู้จริงๆเลยเนี่ยเดินก่อนนั่งตัวเร็วเดี๋ยวนั่งมาไหมเนี่ยมันดึกแล้วมึงมาไหมเอามาหาเนินดิมันจะมาขึ้นหาเนินเลยแต่ถ้าเร็วมาหาเฉยๆมึงมาไหมมันเร็วจริงๆมึงมาไหมมึงจะมาแอบดูเหมือนกูนั่นแหละแอบดูมึงอ่ะมึงมีอะไรหรือเปล่าใช่ที่มันดึกแล้วไอ้สองตัวไม่อยู่ใช่ไหมใครอ่ะไอ้ชายตัวอยู่คนเดียวสิจ้าไอ้พระเลยไม่ทันไอ้เทียนเขาแล้วคุณพระมีเรื่องจะปรึกษาเนอออกยาลาดบนเทียนเนี่ยเรื่องอะไรจ้าเอ้าเป็นเรื่องสำคัญไงถึงต้องมากลางคืนนี่แหละกลางวันมาไม่ได้คุณพระไม่กล้าโดนแดดมึงเป็นแวมเงินอย่าหนีเฮ้ยทำไมเขาจังไรขนาดนั้นน่ะอย่าหนีเป็นคนอย่างนี้พี่อย่าหนีจับนี่หมายมีเสี้ยนหัวเขาถ่ายเข้าแล้วเขาก็ถ่ายออกเป็นนะลุงน่าจะรำคาญลุงดีไหมจ้ามีกระไทยไปคาไว้มีเรื่องปรึกษาเรื่องอะไรจ๊ะเอ้าเป็นคนใช้บ้านคุณพระกับผู้หญิงยุลกาจะมาแต่งตัวมอซอไม่ได้มันต้องมีภูมิฐานใครเห็นต้องเฮ้ยนี่มันคนใช้บ้านคุณพระแอบต้องอย่างนั้นจะมาอย่างเงี้ยเขาบุกขโมยไม่ได้ดูผิวเนี่ยผิวต้องไปขัดนี่นะเดี๋ยวคุณพระจะซื้อเกลือมาขัดเฮ้ยขัดแล้วก็เป่าพื้นให้ขี้ใครออกเร็วมากนี่นี่นี่แล้วงี้นะชุดไม่ได้ชุดนี้ใส่ไม่ได้มันทึบไปเวลาทำงานน่ะเหงื่อจะได้แบบมันจะได้แบบว่าผ่อนคลายได้ไงมันจะไม่อบต้องใส่ลายฉลุลายลูกไม้อ่ะเป็นตะข่ายเลยแล้วไม่รู้เป็นไรนิสัยเขาชอบซื้อแจกผู้หญิง ชุดนอนไม่ได้นอนนี่เลยเดี๋ยวพาไปซื้อให้ โอ้โหคอไม่ว่างเงี้ยไม่มีสร้อยใส่ลูกต้องเป็นคนจนนี่จ้าจะไม่ต้องมือดึ๊ดตีมือแตกแหวกแหวกผมบอกถ้ามีสร้อยนะจะสวยมากเลยสร้อยหัวเราะอะไรลูกไม่ต้องหัวเราะลูกวันนี้วันนี้ไม้ใกล้มาเชี่ยวชาญเอาแบกผมออกปัดนะต้องมีสร้อยอินเนอร์ถ้ามีอินเนอร์ยังไม่ชินอีกเลยมึงเจอกันทุกคืนมึงยังกลัวกันอีกเลยมีสร้อยเลิศจะสวยคุณพระเอาสร้อยมาให้ใส่นี่โคตรพ่อโคตรแม่ทองนี่บาทละ 20,000 กว่าแล้วนะไปซื้อมานี่ลังเลอยู่เลยมันแพงมากไปอาจารย์เงินไม่กล้ารับไว้หรอกลุงมันไม่แพงสำหรับลุงหรอกนะมีค่าสำหรับเนินใส่สร้อยเอาไว้นะมาลุงซื้อให้ลุงให้เลยลุงใส่ให้ไม่เป็นไรหรอกจ้าเดี๋ยวให้เองก็ได้ใส่เองไม่ได้เดี๋ยวตีมือแตกเอานี่เอาหัวมาก้มหัวมาพวกมันก็ไปเขาอีกจะมาเอาขึ้นทำไมอ่ะกูมาจะใส่สร้อยมาตั้งใจนะเดี๋ยวใครเขาเรียกใครกันเนี่ยครับเดี๋ยวให้เขารับลงมากันก่อนเผื่อมีหลุดมาหาเราสักใบสองใบลุงซื้อให้แล้วอย่าขัดใจลุงพี่เนิ่นเมียลุงไม่ว่าหรอจ๊ะใครเมียลุงเมียลุงอ่ะอย่าพูดถึงมันให้แม่ตายไปเลยนอกเรื่องหรือในเรื่องคุณต้องตีแล้วด้วยว่าเนี่ยถามไม่น่าเคืองสายแล้วนะจ้าลุงตั้งใจนะลูกคุณแม่จ้าอุ้ยทำไมสั่นนะลูกทำไมสั่นนะไม่ต้องสั่นดีที่เฉยเนินไม่ได้เป็นอะไรเลยจ้าเนินไม่สั่นเหรอจ้าเปล่าต้องใส่ลุงสั่นจ้าไม่เคยคนไม่เคยไงสงสัยจะเป็นกระสันนั่นแหละเอาใหม่เอาใหม่เป๋หน่อยมาอ่ะหัวมานี่หัวมาฮับฮับบ้าเข้าแล้ว
คุณพระแอบดูโนมิเนอร์เฮ้ยนี่ก็ไอ้ตัวนี้ชื่นชมโอ้โหต้องอย่างนี้มีสร้อยใส่แล้วโกแก่มันทุกฐานพระคนไทยต้องมีพระคุ้มครองเดี๋ยวลุงไปเช่าพระมาให้พระวัดอื่นไม่เอาต้องเอาพระอยู่เสนาธิยาเลยหลวงพ่อวัดบางนมโคกลัวบางนมเมียวอ่ะหลวงพ่อวัดบางนมโคใช่ลุงนะห้อยห้อยตรงนี้ใช่ขอบคุณนะจ๊ะเฮ้ยมือก่อพระต้องใหญ่ใหญ่อย่างนี้ขององค์เดียวเลยจ้ะพ่อข้อนี้ชุดจะซื้อให้พวกนี้ว้ายนิ้วใส่อะไรเนี่ยเพชรอะไรเนี่ยอะไรแหวนเขาจ้ะพ่อกับแม่ให้ไว้จ้ะมันไรค่ะพลาสติกปะเนี่ยมันต้องใส่ทองนี่แหวนทองนี่นี่นี่แหวนทองนี่ลูกซื้อมาจากสำเพ็งปะจ๊ะไปเดินเจอเหรอลูกไม่ใช่ลูกร้านทองแบบนี้เลยร้านทองตรงนี้เลยอ๋ออ่ะลุงให้ลุงให้เลยลุงไม่ต้องคิดลุงให้เลยโอเคมาไม่ต้องเก่งแล้วลูกทำตัวสบายได้ไหมไอ้เจ็บไผ่นี่เขาเมาถั่วได้ลุงได้จ้าลุงไอ้นี่หนูอย่าอ้าลูกอย่าอ้าหุบหน่อยหุบหน่อยอ่าเดี๋ยวพลาดลูกอ่าเดี๋ยวพลาดเอ้ยไม่อ่าแล้วมันจะเข้าไหมเล่าไอ้พออ่านิ้วนะตั้งใจลูกนะตั้งใจใจจะใส่แล้วนะลูกนะพูดจะกระดิกทำไมลูกต้องตีมือแตกไม่ต้องกระดิกไหนมีมือสั่นอยู่คนเดียวเนี่ยทำไมทำไมพูดโอ้โหเกือบไปครับเป็นไงวะขนาดสั่นยังตรงรูเลยไรรูอะไรรูแหวนไม่เรียบร้อยสวยไหมแหวนมีขอนเทียวแก้วสร้อยมีว้ายดูที่นั่นดูหน้าพี่เนี่ยเฮ้ยพอมองสังเกตใกล้ๆแล้วหน้าเหมือนนักเอกลิเกเหมือนกันนะเราอ่ะรู้จักดวงแก้วไหมเคยได้ยินจ้ารู้จักเฮ้ยเขาดังนะเล่นหน้าคล้ายๆดวงแก้วนะไม่เหมือนหรอกดวงแก้วแก้มต้องยุ้ยกว่านี้เขาบวมน้ำเกลือก็เฮ้ยแต่กูว่าอนาคตกูไม่พ้นดวงแก้วอ่ะอย่าเข้าโรงพยาบาลบ่อยนะไม่มีตังค์จ่ายกูจะเกลียดลุงซะแล้วเนี่ยใครอยากเข้ากันบ้างเลยลุงแก้วเป็นนางเอกที่เกมบอกเอาไหมเดี๋ยวลุงไปฝากให้ดูเล่นไม่เป็นหรอกจะลุงเฮ้ยลุงเคยดูลุงสอนได้เอางี้นั่นเป็นนางเอกลุงพระเอกพระเอกใครวะน่ะพระเอกในลุงแก้วจ้ะไอ้นี่มนรักมนรักเขาตัวเล็กแล้วทำไมอ่ะเขาโดนเบาหวานครอบงำอ่ะแล้วไม่รู้มนรักเป็นอะไรนะเยี่ยวไม่ได้นะทำไมวะน่ะมดจ้องจะเข้าหาแต่เยี่ยวเขาอ่ะแสดงว่าหวานเป็นคนหวานหวานตาก็เริ่มหวานแล้วบางทีตาอยู่อย่างเงี้ยหวานนัทหมานหรือเปล่าทำไมจะมองตาเนี่ยง่วงนะง่วงมองจะมองตาแล้วเจอตำรวจไม่ได้เลยทำไมต้องเดทายามองให้น้ำตาไหลเรียกร้องกบเกลือกบเกลือเรียกร้องตำรวจปล่อยป่ะปล่อยเชี่ยอะไรยิ่งสวนใจอีหนูจะขำต้องเตือนหน้าทำไมลูกก็ตำรวจซื้อใบงานแล้วตามตรวจลิเกอีหนูลุงจะสอนให้น้องลิเกเป็นนางเอกต้องปัดต้องป้องพระเอกเขาจะเข้าเงี้ยปัดปัดนี้นะเอามาเอามาปัดหนึ่งปัดสองปัดสามอันล้วงลิเกไม่มีล้วงครับไม่มีวิชาชีพในล้วงลิเกไม่มีล้วงแต่มึงมีเดี๋ยวลุงร้องตอนเล่นเป็นนางเอกแต่พอจะปัดก็ปัดปัดแค่นั้นอ่ะไปไกลไปไกลลุงสันดานลุงไปแบบนี้นะผู้โชคว่าเขาอ่ะก็มึงเป็นจริงๆกูจะพูดกับมึงยังไงดีมีผ้าที่เกิ้งหน่อยครับที่เกิ้งหน่อยยิบแผ่นี้เขามาลำมโนล้างพระเอกพระเอกนะปูกว้างโอ้แม่มะขามฝักดกบ้านอยู่นครนายกเขาลือกันว่าหวานหากได้ชิมสักข้อแม่คงหวานคอไปนานต่อยต่อยต่อยต้องหัวงอกมาหลอกฟันเด็กมึงจะเสียงดังทำไมเนี่ยมึงไล่ปบไล่ปบหลบไปเดี๋ยวมึงอยู่คนเดียวไง
นั่นอยู่คนเดียวได้ยินเสียงใครอ่ะพี่รู้จะลงโอ้ว้าวแล้วมีเด็กแอบดูวะจะมีคนมาแอบดูเหรออุ้ยเดินทำไมไม่ปิดหน้าต่างลุงมันร้อนจะลงไม่ได้ต้องปิดจงเยิงเข้ามากูก็ดึงมันตึงไว้เออฮัลโหลแล้วคนอยู่ใกล้กูก็ไม่กล้ายืนด้วยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลจะไปไม่ใช่ไหมไปจอบเฮ้ยมึงอยู่ใครอ่ะพูดพูดอะไรพูดอะไรเพื่อนอย่ามาแอบดูคนอื่นเขานะไอ้พวกลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนให้กูเจอนะมึงเดี๋ยวหัวหูเดี๋ยวหัวแตกหัวแตกหัวแตกปิดประตูหน้าต่างเรียบร้อยซื้อกางเกงแบบนี้มาใส่ให้ได้เลยทำไมวะเนี่ยขนาดนี้มันยังไม่ขาดเลยตึงขนาดเออลุงพี่เกเลิกยังจ้ายังไม่เลิกยังเหรอจ้ายังไม่ครบสุดเลยจ้าเออเอามาเอามากินเองกันเยอะพ่อแม่มาขามฝักดกบ้านอยู่นครนายกตุ๊กแกทองร้องไงกันเขาลือกันว่าหวานเพื่อเลือกได้ชิมสักของรำคาญลิเกตัวนี้ทำไมอย่าให้พระพรหมสาปแม่งจังยังไงเนี่ยไม่คุ้มวันคุ้มปีนายต่อยต่อยต่อยจบหัวงอกมาหลอกฟันเด็กเฮ้ยแดกตุ๊กแกท้องเข้าไปอันนี้เสียงแบบเหมือนจะใกล้ตายแล้วไปอ่อยแล้วเฮ้ยเปิดหน้าต่างฝั่งนี้แล้วไม่บอกเมื่อกี้นี้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันได้พลาดโถเดี๋ยวมันได้พลาดไม่มีวันไหนที่ไม่โดนกูเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโกแกทำไมอ่ะโกแกมันสองเมตรเฮ้ยอย่ามาแอบดูไอ้เด็กเวทปิดแม่มือปิดอยู่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วขยแงมือด้วยเกินกูเนี่ยมันเป็นท่อนขั้นตอนสุดท้ายต้องอุ้มพระเอกอุ้มนางเอกเข้าห้องแล้วทีนี้ก็จะจบเรื่องพอดีเรื่องทำตัวเฉยๆไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งทางเก่งลูกไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งเดี๋ยวลุงเก่งเองเฮ้ยเร็วๆหน่อยทำไมควันขโมงล้างผิดพลาดอีกแล้วทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันมาจ้ะอุ้มแล้วนะมาโดดโดดจบเลยอะไรวะยังไม่ชิมน้ำหนักกันอีกเหรอสมมติว่าไม่เห็นกูและตัวนี้ลิเกตัวนี้ขึ้นเองไม่ได้เลยถ้านอนแล้วต้องมีคนชุดจะเอาตัวนี้ทุกนี่ได้โดดผิดจังหวะทุกนี้ขาไม่ดีอ่ะพี่เห็นยังไงเลยน้ำหนักแกขึ้นตามอายุแล้วไงเป็นไรโดดแล้วเสยอ่ะไม่ได้เออต้องงัดขึ้นมาบูเว้ยมาบลูหายแล้วขึ้นไม่ได้เฮ้ยรถเคมีปะวะจับดีๆที่เอาพี่พัดรถจ้าไปมาเดินดีกว่าเดินเร็วนอนมานอนสร้างความเสียใจกับจดท้าต้องผิดหวังในตัวผมเนิ่นปล่อยน้ำตาให้ไหลเสียงปรบมือหน่อยพี่น้องพี่เลยมาเถิดร้องไห้แล้วสบายใจเมื่อคนรักตีจากนี้หน้าไปเคยรักปานดวงใจขอร้องไห้สักวันปาดโทปาดโทคิดถึงบางโพอยู่บางโพกับบางโพก็อยู่บางโพกับบางโพไอ้หน้าต้นเต็ม
ล่นๆจะเดี๋ยวก็คือเดี๋ยไฟช็อตรอสักครู่นะคะI'm not going to do that.
ไม่กินไปกล่องนึงที่แล้วตอนนี้มันจะปิ้งแล้วว่าจะทำไม่ได้เขาว่าได้กินเขาขอชิมดูแล้วฮะกินนิดเดียวกลัวท้องเสียไม่กล้ากินอยู่หนูไม่กล้ากินเยอะกลัวเข้าห้องน้ำน้องปากไฟช็อตรอสักครู่นะคะI'm sorry.
ก่อนไหมเดี๋ยวค่อยแพ้ต่อถนอมแบตแอดด้วยไม่รู้จะนานแค่ไหนเดี๋ยวแสดงต่อแหละแอดแพ้ต่อเนาะเยอะ